สำหรับคั่วกลิ้งเนี่ยนะคะใครจะชอบไม่แห้งเกินไปก็ได้เหมือนป้าป้อมแหละค่ะป้าป้อมไม่ชอบแห้งเกินไปแต่การที่คั่วนานจนแห้งเนี่ยถือเป็นการถนอมอาหารไว้กินอย่างหนึ่งคือสามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นได้หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นอยากจะผัดจนแห้งก็ได้หรือจะแค่สุกคลุกคลิกก็ได้ค่ะ